ยุทธการหลอกซ้ายโจมตีขวาพุ่งเป้าไปหาเจ้าของหมาแน่นอนประยุทธ์จันทร์โอชาเปรียบเสมือนสุนัขรับใช้แต่งานนี้ม็อบ19กันยาทวงคืนอำนาจให้ราษฎรพุ่งเป้าไปหาเจ้าของสุนัขรับใช้เพราะว่าหมาก็คือหมาไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดยุทธการหลอกซ้ายโจมตีขวาถึงเกิดขึ้นและเรื่องราวดังกล่าวมาถูกเฉลยตอนเช้าเวลา8โมงก่อนเคลื่อนขบวนว่าแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจะใช้ยุทธการหลอกซ้ายโจมตีขวางานนี้ประยุทธ์ขนตำรวจทั่วประเทศมานับหมื่นคนมาวางกำลังดักทางไปสู่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมตั้งแบรีเออร์ต่างๆมากมายแต่สุดท้ายถูกเด็กนิสิตนักศึกษาใช้ยุทธการหลอกซ้ายโจมตีขวาทำให้งานนี้โดนเด็กหลอกแต่มวลชนกลับมีความเชื่อมั่นว่าแกนนำผู้นำการชุมนุมถึงแม้อายุยังน้อยแต่เขาล้วนสุขุมรอบคอบวางกลยุทธ์ต่างๆตั้งแต่การประกาศปักหมุดคณะราษฎรหมุดที่2ฝ่ายรัฐบาลประเมินว่าทางผู้ชุมนุมจะต้องไปขุดหมุดหน้าใสที่ลานพระรูปแล้วฝังหมุด2563ลงไปแทนอย่างแน่นอนการข่าวของบิ๊กป้อมบอกรู้หมดทุกเรื่องรู้ว่าจะไปทางไหนจะมาอย่างไรมาเท่าไหร่วันนี้หน้าแตกหมอไม่รับเย็บเลยเรื่องราวดังกล่าววันนี้เราจะไปดูข่าวที่ไทยอีนิวและจะไปฟังนาทีที่แกนนำเพนกวินผลิตชิวารักษ์ประกาศบนเวทีนะครับว่าเขาจะใช้ยุทธวิธีหลอกซ้ายโจมตีขวาพุ่งเป้าไปหาเจ้าของสุนัขรับใช้ไทยอีนิวได้นำเสนอข่าวนี้โดยได้โพสต์ใจความว่าหลอกซ้ายโจมตีขวาการที่ม็อบสร้างเซอร์ไพรส์เป็นพอตหักมุมที่สวยงามเพิ่มความเชื่อมั่นในแกนนำได้โพสต์เมื่อ13ชั่วโมงที่แล้วว่าการที่ม็อบสร้างเซอร์ไพรส์โดยปักหมุดสนามหลวงและพลิกไปยื่นหนังสือถึงประธานองคมนตรีโดยไม่เคลื่อนไปทำเนียบและยื่นหนังสือกับปชน.แล้วสลายนี่มันแสดงให้เห็นวุฒิภาวะของแกนนำลบคำกล่าวหาของแก้วสันที่ว่าไอเด็กพวกนี้คุมม็อบไม่ได้หรือการข่าวใส่ร้ายแบบสมชายแสวงการวงเล็บมันคงได้ข่าวกระเซ็นกระสายว่าจะมีการปักหมุดเลยคิดว่าต้องประยุทธ์ลานพระรูปพูดตามตรงผมยังกลัวอยู่นิดๆเหมือนกันกลัวจะตัดสินใจไม่ได้ในภาวะคับขันเช่นถ้าเคลื่อนไปประชันหน้าตำรวจที่ทำเนียบแม้เรายืนยันว่านี่คือการเคลื่อนไหวโดยสงบแต่ถ้ามีการยั่วยุจนบานปลายแกนนำจะตัดสินใจยากเพราะการชุมนุมอยู่กับที่กับการเดินขบวนเงื่อนไขมันต่างกันแต่พอตัดสินใจเช่นนี้มันทำให้ผู้ร่วมชุมนุมเพิ่มความเชื่อมั่นในแกนนำว่าเฮ้ยถึงเขาอายุน้อยๆแต่เขามีความสุขุมรอบคอบไม่ได้มุทะลุคือด้วยมวลชนที่มีอยู่และกระแสสนับสนุนม็อบสามารถเดินฝ่าตำรวจได้ถ้าคิดแบบพันธมิตรกปปส.คือปะทะก็ช่างมันจะได้โวยวายตำรวจทำร้ายประชาชนนี่ว่าแต่นี่เขาคิดถึงการปกป้องมวลชนมากกว่าและคิดยาวกว่าโดยขนาดเดียวกันเป้าหมายก็ไม่เสียเฉียบคมอีกต่างหากใครจะทันคิดว่าพลิกมาปักหมุดกลางสนามหลวงแล้วเคลื่อนไปยื่นข้อเรียกร้องหน้าพระบรมมหาราชวังเป็นพล็อตหักมุมที่สวยงามเบื้องหน้าคือพระบรมมหาราชวังสัญลักษณ์ของศักดินาเบื้องหลังคือไพร่ที่ประกาศตนยืนตรงแบบมีกระดูกสันหลังและอีกงานเขียนของมิตรสหายบอกว่าการปักหมุดคณะราษฎรใหม่นี้ไม่แตกต่างอะไรกับการประกาศให้รัฐหลงคิดว่าแกนนำจะมุ่งหน้าไปทำเนียบแต่จริงๆแล้วกลับไปยื่นที่อื่นคือในระหว่างที่รัฐหมกมุ่นกับการถอนหมุดที่เพิ่งจะปักลงไปแต่หมุดคณะราษฎรใหม่
ไม่น่าจะใช่การต่อสู้ในพื้นที่กายภาพตั้งแต่แรกต่อจากนี้ไปหมุดคณะราษฎรใหม่จะถูกผลิตซ้ำและแจกจ่ายต่อไปเรื่อยๆกลายเป็นการต่อสู้ทางสัญลักษณ์และวัฒนธรรมที่แพร่กระจายในวงกว้างได้รวดเร็วกว่าการไล่ล่าของรัฐเป็นไหนๆหมุดคณะราษฎรใหม่จะถูกถอนออกเมื่อไหร่จึงไม่ใช่ประเด็นสำคัญอีกต่อไปเพราะตัวหมุดจริงๆได้ถูกปักในพื้นที่ที่รัฐไม่มีวันถอนได้ตั้งแต่แรกแล้วนั่นคือปันปักลงในใจของประชาชนวันนี้ประเทศนี้ในหัวใจของประชาชนหมุดคณะราษฎร2563ได้ถูกปักลงไปแล้วต้องขอชื่นชมกลยุทธ์เด็ดพรายและการตัดสินใจของแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมพวกคุณถึงอายุน้อยแต่ความคิดความอ่านสุขุมรอบคอบไม่ธรรมดาจริงๆเราไปดูกันนะครับว่าในนาทีที่เขาตัดสินใจเคลื่อนขบวนแทนที่จะไปซ้ายหลอกซ้ายโจมตีทางขวาเขาตัดสินใจอย่างไรและมีวิธีการควบคุมม็อบฝูงชนอย่างไรเราไปดูกันครับประมาณ10กว่านาทีและพี่น้องมวลชนขอเชิญมาหน้าเวทีเลยครับผมอีก3นาทีเราจะเคารพธงชาติด้วยการยืนตรงชู3นิ้วอีก3นาทีเท่านั้นเชิญพี่น้องมวลชนและแกนนำขึ้นมาบนเวทีขอเชิญพี่น้องมวลชนหน้าเวทีแกนนำเชิญขึ้นมาบนเวทีมาอยู่กับผมขอเชิญนะครับพี่อานนท์เชิญครับผมพี่สมยศครับขอเชิญแกนนำทุกท่านฮะยังว่างอยู่ครับตรงนั้นธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเสรีภาพและความไม่เป็นทาสศักดินนาเชิญเพลงชาติเปิดเลยครับ
ดังที่ได้มีการเรียนไปแล้วว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นถึงแม้ว่างานของเราการชุมนุมการต่อสู้ของเราในวันนี้มีแต่เซอร์ไพรส์เต็มไปหมดแต่วันนี้เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ใหญ่ที่สุดขอชี้แจงกับทุกท่านในวันนี้ยุทธศาสตร์ข้อที่หนึ่งของเราคือการขับไล่รัฐบาลขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพวกพ้องซึ่งเมื่อคืนพวกเราได้ประกาศไปแล้วว่าเราจะไปไล่ประยุทธ์ที่ทำเนียบแต่เมื่อคืนผมนอนคิดนอนคุยอยู่กับบรรดาเพื่อนๆพี่น้องครับในที่นี้ใครไม่รู้บ้างว่าประยุทธ์มันเป็นแค่สุนัขรับใช้ประยุทธ์มันเป็นหมามันเป็นแค่สุนัขรับใช้ผมขอเรียนถามพี่น้องทุกคนตรงนี้ถ้าพี่น้องมีบ้านข้างบ้านเลี้ยงหมาแล้วหมามันเห่าเสียงดังน่ารำคาญพี่น้องจะไปบอกหมาให้หยุดเห่าหรือจะไปบอกเจ้าของให้เอาตะกร้อครอบปากหมาครับพี่น้องอยากทะเลาะกับหมาหรืออยากทะเลาะกับเจ้าของหมาพี่น้องจะทะเลาะกับหมาหรือกับนายหมาหรือนายหมาหรือนายดังนั้นวันนี้มีบิ๊กเซอร์ไพรส์เราจะไม่ไปทำเนียบรัฐบาลแต่เราจะส่งตัวแทนเราเคลื่อนขบวนไปส่งตัวแทนเรายื่นหนังสือทั้ง3ข้อรวมถึงปฏิรูปสถาบันกษัตริย์10ข้อให้คนที่ควรฟังสิ่งนี้มากที่สุดก็คือคนที่เป็นเจ้าของสิ่งนั้นนี้พี่น้องเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาแต่เนื่องจากภารกิจนี้เป็นภารกิจประวัติศาสตร์ไม่เคยมีผู้ใดทำเช่นนี้มาก่อนนอกจากพวกเราก่อนจะเริ่มในท่อนถัดไปขอให้พี่น้องปรบมือด้วยความภาคภูมิใจที่จะได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันกฎกติกาของการไปยื่นหนังสือถึงคนที่คุณก็รู้ว่าใครพูดชื่อเลยก็ได้วชิราลงกรณ์กฎกติกาเราใช้สันติวิธีเรามีแนวทางอหิงสาและอารยะขัดขืนเราจะไม่มีการปะทะผมพาพี่น้องมาลั่นกลองรบแล้วผมสัญญาผมต้องรักษาหน้าที่ของตัวเองคือพี่น้องต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยดังนั้นเราจะไม่เข้าปะทะเมื่อเราเดินขบวนไปแล้วเมื่อรถแห่ของแกนำบอกให้หยุดขอให้พี่น้องหยุดได้หรือไม่ขอให้พี่น้องหยุดเดินเมื่อเราบอกให้หยุดได้หรือไม่ถ้าเร
เราขอให้นั่งลงเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะพี่น้องใจขอพี่น้องจะนั่งให้ผมได้หรือไม่และขอร้องอีกหนึ่งอย่างเจอตำรวจชุดสีน้ำเงินอย่าพุ่งไปหาเขาให้ยิ้มให้เขาพิสูจน์ให้โลกรู้ว่าวันนี้ประชาชนที่มีเพียง3อย่างคือมือเปล่ารอยยิ้มและหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์จะเอาชนะตำรวจที่มีอุปกรณ์ครบมือเพราะการต่อสู้ครั้งนี้เราไม่ได้ต่อสู้ด้วยกำลังแต่เราจะต่อสู้ด้วยความคิดซึ่งในชั้นต้นเราชนะไปหลายคืบแล้วไปหลายกิโลแล้วเพราะการปราศัยเมื่อวานไม่ใช่แค่ดันเพดานทะลุเพดานแต่เป็นการรื้อหลังคาทิ้งให้สิ้นซากและเราจะไม่ยอมให้มีหลังคาหรือกะลาใดมาครอบไม่ให้เสรีชนอย่างเราได้โบยบินอีกดังนั้นขอย้ำอีกครั้งหลีกเลี่ยงการปะทะผมจะไม่ยอมให้มีการปะทะเกิดขึ้นขอความร่วมมืออีกครั้งเจอตำรวจชุดน้ำเงินหรือชุดกากีอย่าไปพุ่งใส่เขาใครควบคุมอารมณ์ไม่ได้ใครหัวร้อนเข้าไปบวกเขาคุณกำลังทำให้ขบวนการประชาธิปไตยทั้งหมดมีปัญหาให้สัญญากับผมได้หรือไม่ให้สัญญากับผมได้หรือไม่ใครที่จะให้สัญญาชู3นิ้วมือซ้ายแล้วบอกว่าเราจะมาด้วยสันติวิธีไม่มีการปะทะให้สัญญากับผมแล้วนะครับนั่นแสดงว่าถ้าใครถึงเวลาเมาๆเข้าไปปะทะนั่นมันคนของตำรวจเพื่อสร้างสถานการณ์พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วมือกล้องลั่นกล้องนี่คือเสียงกลองศึกของประชาชนคสช.ประกาศสงครามกับประชาชนเมื่อ6ปีที่แล้วด้วยการรัฐประหารวันนี้เราประกาศสงครามคืนกับเผด็จการขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวตั้งขบวนผมจะไปรออยู่บนรถคันนั้นเจอกันแล้วฟังผมผ่านเวผ่านลำโพงเวทีรถเครื่องเสียงขอบคุณครับศักดินาจงพินาศประชาราชจงเจริญศักดินาจงพินาศศักดินาจงพินาศประชาราชจงเจริญ
นั่นคือเหตุการณ์เมื่อหลอกซ้ายโจมตีขวามุ่งหน้าสู่เจ้าของสุนัขรับใช้งานนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะเป้าหมายที่จะโจมตีที่จะพุ่งเป้าไปนั้นเป็นเป้าหมายใหญ่ระยะทางการเดินทางต้องยาวไกลต้องสุขุมรอบคอบถนอมรักษามวลชนเอาไว้ความปลอดภัยของมวลชนต้องมาก่อนและแน่นอนสงครามไม่สามารถเผด็จศึกได้ในสมรภูมิเดียวสมรภูมินี้เป็นชัยชนะที่สวยงาม19กันยาทวงคืนอำนาจให้ราษฎรเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาว่าด้วยมวลชนนับแสนในวันเคลื่อนขบวนก็มีหลายหมื่นคนแต่แกนนำสุขุมรอบคอบเลือกที่จะประกาศชัยชนะในสมรภูมินี้แล้วขยกไปสู่สมรภูมิต่อไปโดยไม่สูญเสียกำลังไพ่พลแต่อย่างใดวันนี้ประชาชนได้ยกเพดานการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้สามารถมีจดหมายถึงพระมหากษัตริย์โดยตรงวันนี้เราสามารถแบนธุรกิจของพระมหากษัตริย์ไทยนี่คือการยกระดับและการชัยชนะที่ต้องบอกว่าแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้ยกระดับขึ้นและได้รับชัยชนะเรื่องราวที่คนรุ่นแอดมินอายุเลข5ขึ้นไปแล้วผ่านการต่อสู้มานานพอสมควรไม่เคยคิดไม่เคยนึกว่าจะได้พบได้เห็นในพ.ศ.นี้การที่เราสามารถพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาและให้โอกาสที่สถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นสถาบันเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นนี่คือโอกาสอีกครั้งหนึ่งของสถาบันที่จะเลือกดำรงอยู่หรือเลือกที่จะดื้อดึงให้มันล่มสลายไปด้วยตัวเองวันนี้แอดมินต้องขอบอกว่าคนรุ่นราวคราวเดียวกันกับแอดมินที่ผ่านร้อนผ่านหนาวพูดได้คำเดียวว่าเราได้ส่งต่อภารกิจประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นใหม่ได้อย่างมั่นใจว่าภารกิจนี้ไม้ต่อนี้ไม่ตกหล่นแต่อย่างใดต้องขอคารวะในหัวจิตหัวใจของคนรุ่นใหม่ของเยาวชนคนรุ่นใหม่เหล่านี้แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าพวกคุณคือของจริงด้วยจิตคารวะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของหลอกซ้ายโจมตีขวาพุ่งเป้าไปสู่เจ้าของสุนัขรับใช้ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกอันหนึ่งภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งของคนไทยที่รักประชาธิปไตยทุกคนและสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงหือหาและเกี่ยวกล่าวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ